สวัสดีสิลองพูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือ3ครั้งสิกล้วยอบเนยโรยเกลือ3ครั้งสิไม่ต้องเอา3ครั้งสิดิพูดว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือเนยโรยเกลือเอาเร็วๆดิกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือมันจนยากตรงไหนกินมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเขาเขียนกินเหรอฟาดผ่าฟาดฟาดเช้าฟาดอ่ะคือเช้าออกฟาดไหมเช้าฟาดฟาดเช้าเย็นอะไรยายฟาดก็บอกว่าอาเฮียหลีอาหลีเฮียโอเคอาเลียพูดเร็วๆทีนี้ก็บอกว่าอาเฮียหลีอาหลีเฮียโอเคอาเฮียหลีอาเฮียอาเฮีย